นี่คือความรู้สึกหลังดูสปอยเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ดูซีรีส์เดอะเพนกวินก็ไปดูมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาคุยกันกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะครับเดอะเพนกวินคือซีรีส์ที่แยกออกมาจากภาพยนตร์เรื่อง The Batman จะอยู่ภายในฟังก์ชันของDC Elseworld โลกอื่นๆนะครับไม่เกี่ยวกันทาง DC มันจะมีโลกที่เป็นเหมือนเอิร์ธหลักที่เจมส์กันเขาดูแลอยู่อันนั้นน่าจะออกไปทางแบบซุปเปอร์ฮีโร่เลยอ่ะผมว่ามันจะไม่ขมเท่า The Batman ของ Matt Reeves นี่Batman The Batman นี่ขมมากมันจะขมผมเฟื่อนๆเลยนะ ครับแต่ผมชอบตอน The Batman ผมโคตรชอบเลยแล้วตอน The Batman มันจบเอาไว้ด้วยแบบซีน The Penguin นี่มันโดนไล่ล่าไงออสวอลด์โดนไล่ล่าขับรถปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหัวเราะคิกคักตัวละครตัวนี้มีเสน่ห์มากโคลินแฟเรลใช่ป่ะเออเหี้ยแม่งเล่นได้โคตรเก่งโคตรเหี้ยเป็นเพนกวินที่กูชอบมากคือแม่งไม่ต้องเป็นโจ๊กเกอร์ก็ได้อะไม่ต้องเป็นโจ๊กเกอร์ก็ดังได้อะกูว่าอย่างนั้นอะแล้วแม่งพอมาในซีรีส์เดอะเพนกวินผมง้างรอเผื่อใครไม่ทราบนะซีรีส์เดอะเพนกวินเนี่ยจะเกิดขึ้นเหตุการณ์เนี่ยหลังจากเดอะแบทแมนเลยนะหลังจากเดอะแบทแมนเลยแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ซีรีส์เดอะเพนกวินนี่ก่อนแล้วเหตุการณ์ที่เราจะได้ดูต่อไปในเดอะแบทแมนพาร์ททัวร์ก็ต่อจากเดอะเพนกวินนี่เลยนะแต่มันจะมีทางสื่อต่างประเทศหลายสื่อหลายสำนักนะครับเขาก็ออกมาพูดในโพสิชันนี้ประมาณว่า mindset ของตัว exclusive producer อย่าง Matt Reeves เองแล้วก็ตัวผู้ดูแลโปรเจกต์ The Penguin อย่าง Lawrence Fluxx เนี่ยเขาก็เหมือนแสดง mindset ชัดเจนนะว่าอยากให้จักรวาลของ The Batman เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องไปตามเยอะขนาดนั้นเหมือนของฝั่ง MCU ประมาณนั้นนะไม่รู้ว่ามันทำได้มากน้อยแค่ไหนแต่เขาแสดง mindset เอาไว้ประมาณนั้นว่ามันอาจจะไม่ต้องไปตามมากก็ได้คือถ้าใครตามก็จะได้รู้อะไรเยอะกว่าปกติแต่ถ้าไม่ตามก็สามารถดูแต่แบทแมน1 2ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยที่เขาบอกว่าฟังก์ชันของทางฝั่ง The Batman เนี่ยของ Matt Reeves เนี่ยที่จะเล่ากันเนี่ยอยากจะให้มันแบบมีความเป็นเอกเทศอยู่ในระดับหนึ่งด้วยไม่ได้แบบดูแล้วจะต้องเชื่อมโยงคือจะดูภาคนี้ต้องดูภาคก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีความแยกไปเคซึ่งเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงนะเหมือนตอนเดอะแบทแมนก็สู้กับริดเลอร์คุณจะดูโฟกัสโดยที่แบทแมนกับริดเลอร์ก็ได้โดยที่มันก็มีตัวละครที่เชื่อมไงมีเชื่อมอยู่นิดนึงคือเดอะเพนกวินที่เชื่อมอยู่นิดหน่อยอยู่ในเดอะแบทแมนซึ่งในเนี้ยก็เหมือนกันนะครับในเดอะเพนกวินเนี่ยมันก็เหมือนต่อยอดออกมาแล้วเล่าโดยที่เขาไม่ให้มีแบทแมนอยู่ในนี้เลยด้วยซ้ำมันอาจจะเกิดคำถามได้นะในมุมของคุณดูว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้แล้วก็เท่ากับว่าแบทแมนหายไปเลยดิแบทแมนหายไปไหนในระหว่างที่ก็อตแธมมันปั่นป่วนอยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยผมมองอย่างนี้ไว้ว่าก็อตแธมอ่ะมันปั่นป่วนแบบนี้อยู่แล้วเว้ยคือโอเคมันอาจจะฟังดูแถนะแต่สำหรับผมอ่ะก็อตแธมอ่ะมันคือเมืองที่แบบเต็มไปด้วยการก่ออาชญากรรมเยอะแยะมากมายแบทแมนคนเดียวอ่ะควบคุมก็อตแธมได้ไม่ทั้งหมดหรอกนอกจากไอ้วิลเลียนตัวเป้งๆมันยังมีเรื่องยิบๆย่อยๆมากมายเป็นวิลเลียนตัวเล็กๆน้อยๆเยอะแยะมากมายซึ่งในเดอะเพนกวินถ้าใครไปดูคุณจะเห็นว่าออสวอลเนี่ยมันยังไม่ใช่ผู้ทรงอำนาจออสวอลเป็นคนขับรถให้ลูกสาวฟอลโคนโซเฟียฟอลโคนใช่ป่ะเริ่มต้นจากตรงนั้นชีวิตมึงคือแบบในเรื่องมันมีเล่าด้วยว่าแบบมันรับใช้เจ้านายเก่ามาแล้วแบบเจ้านายเก่าโดนเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะฟอลโคนมันก็เห็นเอ้ยมึงมีแววว่ะมึงดูแบบเฮ้ยมึงใช้ได้นี่ว่ะเฮ้ยมาทำงานกับกูสุดท้ายขับรถให้ลูกสาวใช่ป่ะโซเฟียฟอลโคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเรื่องเดอะเพนกวินเนี่ยมันก็คือเดอะเพนกวินจริงๆนะมันก็คือบอกเล่าเรื่องราวของไอ้ออสวอลนี่แหละที่พยายามไต่เต้าเพื่อที่จะแย่งตำแหน่งและขึ้นไปแทนที่ในจุดสูงสุดที่ฟอลโคนยืนอยู่ให้ได้อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งผมแม่งชอบฟังก์ชันดราม่าในซีรีส์ The Penguin ว่ะฟังก์ชันดราม่ามันจะเห็นชัดๆในพาร์ทของครอบครัวและปูมหลังของออสวอลกับฟรานซิสคอปในเรื่องฟรานซิสคอปหรือแม่ของออสวอลนะเขาเหมือนอายุมากแล้วใช่ไหมแล้วก็แบบเหมือนมีโรคแบบเหมือนความจำเสื่อมเริ่มเลอะหลงลืมเลอะเลอะเลือนๆอะไรอย่างเงี้ยซีนดราม่าซีนหนึ่งที่ผมว่าแม่งแบบไอ้เหี้ยมันทำให้ไอคนเหี้ยๆอย่างออสวอลเนี่ยแม่งดูมีหัวใจขึ้นมาเว้ยก็คือแม่มันอ่ะจะฝากฝังมันว่าแบบแม่รู้ว่าเวลาแม่เหลือไม่มากแล้วเหลือไม่มากแล้วเว้ยมันรู้ตัวนะตัวฟรานซิสคอปอ่ะ
เขารู้ตัวว่าเขาเริ่มแบบเลอะเลือนเริ่มบางทีแบบเริ่มเอ๋อบางทีเอ๋อไปลืมไปเลอะเลือนไปอ่ะแล้วพอตั้งสติได้อ่ะมันจะแบบเหมือนรู้ตัวอีกทีก็คือเฮ้ยเฮียกูเป็นเฮียอะไรวะไอ้เฮียอาการความจำเสื่อมมาอีกแล้วอาการเลอะเลือนมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มรู้เว้ยรู้ตัวเองอยู่นะครับมันเลยเหมือนฝากตัวออสวอลด์ไว้ว่าถ้าถึงหน้าจุดๆนึงอ่ะมึงฆ่ากูเลยให้มึงฆ่ากูเลยกูไม่อยากแบบกลายเป็นคนแก่ที่แม่งต้องนอนเป็นผักแม่งแบบนอนคุกขี้คุกเยี่ยวตัวเองอะไรเงี้ยมันไม่อยากเป็นแบบนั้นนะครับฟรานซิสขอบมาเลยแบบบอกกับลูกชายมันไว้มึงฆ่ากูได้เลยมึงฆ่ากูเถอะถ้าถึงตอนนั้นนะแล้วมันก็พูดกับลูกมันตลอดว่ามึงต้องขึ้นเป็นใหญ่มึงขึ้นเป็นใหญ่ได้มึงขึ้นเป็นใหญ่ได้โดยที่ไอ้ความฝันของออสวอลที่มันพยายามไต่เต้าพยายามทำทั้งหมดเนี่ยมันพยายามทำเพื่อแม่เชี่ยไอ้โพซิชันนี่เป็นโพซิชันเล็กๆที่ผมรู้สึกว่าแบบโหไอ้เชี่ยแม่งโคตรเจ็บเลยอ่ะคือมึงดูดิสุดท้ายอ่ะคนที่มันรักที่สุดแม่คนเดียวของมันน่ะยังเกลียดตัวมันเลยมันมีเหตุการณ์ตอนท้ายซีซั่นน่ะโซเฟียฟอลโคนมันจับฟรานซิสคอปใช่ป่ะมาเป็นตัวประกันใช่ไหมแล้วก็จับออสวอลมัดไว้อีกมุมนึงฉากจะตัดนิ้วอ่ะจะตัดนิ้วเฮ้ยมึงตัดนิ้วน้องกูไอออสวอลแม่งวางแผนปั่นให้ตระกูลวอลโลนี่กับตระกูลฟอลโคนเนี่ยแม่งตีกันอีกนะครับสองตระกูลนี่มันเป็นไม้เบื่อไม้เมาใช่ป่ะแล้วแม่งตัดนิ้วไอ้วิกเตอร์เป็นคนตัดใช่ป่ะแต่ว่าก็คือแบบมึงฝีมือมึงอะตัดนิ้วน้องชายกูอะไรอย่างเงี้ยไอ้โซเฟียมันก็จะแบบตัดมั่งไงตัดนิ้วแม่งมั่งเอ๊ะข้างซ้ายข้างขวาว่าซีนนั้นแหละนะโดยการที่ไอ้ออสวอลด์เนี่ยมันมีความผิดมีชนักปักหลังจากเหตุการณ์ในอดีตอยู่นะครับซึ่งไอ้โซเฟียก็ได้ไปรู้ความลับมาจากหมอจากอะไรนั่นแหละนะแล้วก็ได้ไปรู้ความลับมาปั๊บก็ใช้ตรงนี้เป็นจุดอ่อนในการแบบเค้นทำลายตัวออสวอลให้ได้มากที่สุดเพราะว่าตอนนี้คือออสวอลมันเหมือนแบบมันเฮี้ยก็จริงแต่มันเป็นคนมีความสามารถมันเป็นคนเก่งนะครับรู้ที่รู้ทางด้วยการเป็นแบบอันเดอร์ด็อกมาก่อนนะมันเลยแบบเฮี้ยมันเก่งไอ้ชนักปักหลังของออสวอลก็คือในอดีตนะตอนเด็กๆคือออสวอลมันพิการแบบเนี้ยเป๋อย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กนะครับแล้วมันเป็นเด็กที่เหมือนอ้วนๆหน่อยนะจมูกแหลมๆเดินด็อกแดกด็อกแดกด็อกแดกอะไรเงี้ยโดนแซวว่าเพนกวินแล้วก็มีอยู่เหตุการณ์นึงในอดีตนะครับที่เหมือนเด็กทั้งหมดลงไปในท่อคล้ายๆกับเหมือนท่อส่งน้ำใต้ก็อตแธมอะไรเงี้ยนะครับในคืนวันนั้นคืนฝนตกด้วยซุบๆเด็กทั้งหมดก็เหมือนวิ่งเล่นกันอ่ะไอ้พวกพี่ๆเขาก็ตะโกนตามไงให้ออสวอลวิ่งตามลงไปปีนตามไปวิ่งเล่นกันอะไรเงี้ยออสวอลแม่งก็น้อยใจเว้ยทำไมแม่งแกล้งมันทำไมแกล้งมันอย่างนั้นมึงก็รู้กูขาเป๋กูปีนลงไปไม่ถนัดปิดประตูขังแม่งเชียร์แล้วประตูนั้นคือแบบโอ้โหประตูแบบประตูเหมือนแค่ประตูกันน้ำอ่ะแค่อย่างนั้นน่ะเชียร์เขาหนาเลยซึ่งสุดท้ายพวกพี่เขาจมน้ำตายตรงนั้นไอ้โซเฟียเนี่ยรู้เรื่องนี้เอาเหตุการณ์เนี้ยมาเป็นเหมือนแบบจี้ใจออสวอลไอออสวอลไม่รู้ว่ามันรู้ไหมว่าแม่มันรู้อยู่แล้วอ่ะแต่ในเรื่องมันเหมือนกับว่าออสวอลไม่รู้เป็นความลับที่มันปิดมาตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วมันเข้าใจว่าแม่มันไม่รู้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะแม่มันน่ะรู้ทุกอย่างแล้วแม่มันแบบโคตรโมโหเลยเกลียดไอ้ออสวอลมากเกลียดลูกชายคนนี้มากที่ทำให้ลูกอีก2คนตุยเกลียดถึงขั้นที่จะสั่งฆ่าไปแล้วนะแต่มันไม่ได้สำเร็จไงสุดท้ายตัวฟรานซิสคอปก็แม่งไว้ชีวิตเด็กคนนี้แล้วก็เนี่ยคาราคาซังมันเหมือนเป็นปัญหาคาราคาซังมาถึงทุกวันนี้นะครับในเหตุการณ์นั้นตัวฟรานซิสคอปมันเลยแบบไอ้เหี้ยไอ้เด็กโผล่ไปกูโคตรแบบไอ้เหี้ยเป็นซีนที่แบบไอ้สัตว์กูเข้าใจมึงเลยอ่ะไอ้เหี้ยแม่งมันเป็นซีนที่พลังมากนะมันส่งพลังถึงผมเลยอ่ะซีรีส์เดอะเพนกวินอ่ะเป็นซีรีส์ที่กูรู้สึกงี้ตลอดเวลาเหมือนอะดรีนาลีนมันหลั่งอ่ะขนหัวมันลุกอ่ะมันสู้ตลอดเวลาคุณเคยดูซีรีส์สักเรื่องไหมล่ะที่รู้สึกเหมือนอะดรีนาลีนหลั่งอะ What ที่รู้สึกเหมือนอะดรีนาลีนหลั่งอะอะดรีนาลีนมันหลั่งอะวูบวูบมันจะวูบวูบไประยะเดอะเพนกวินกับผมเป็นอย่างนั้นเลย
เชี่ยแล้วซีนนี้กูแบบอะดรีนาลีนหลั่งสัตว์นะมึงวูบไอออสวอลนี่มันก็ไม่บอกไอ้เชี่ยมึงไม่ยอมบอกเพราะเข้าใจว่าไม่มีใครรู้ไอสัตว์จะเป็นความลับเรื่องนี้จะเป็นความลับไปจนวันที่กูตายออสวอลมันคงคิดอย่างนั้นน่ะแล้วจังหวะหนังมันตัดดิ้วเว้ยตัดปุ๊บ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 ไอ้นี่ก็ตะโกนไอ้นู่นก็ตะโกนแล้วจังหวะที่ตัดนิ้วอ่ะแม่งไอ้เชี่ยฟาซิสขอบแม่งก็เจ็บเราก็เห็นมันกำลังตัดนิ้วตัดนิ้วในจังหวะที่แม่งตัดปั๊บฟาซิสขอบแม่งก็บอกว่านิ้วกูจะขาดอยู่แล้วไอ้เด็กเฮ้ยเอ้ยมึงบอกเขาไปเถอะว่าออปตัสท่ามกลางความวุ่นวายในก็อตแธมแสงสีฟ้ายามค่ำคืนทำร้ายสายตาของประชาชนในก็อตแธมมามากมายแต่ตั้งแต่นี้ต่อไปทุกคนไม่ต้องกลัวเพราะเรามีออปตัสโดยเฉพาะออปตัสวากุวากุที่นอกจากจะกองแสงสีฟ้าได้แล้วยังแถมยังน่ารักและตะมุตะมิอีกด้วยใครที่ยังไม่ได้จับจองก็จัดซะนะครับก่อนที่จะหมดอีกครั้ง และอย่าลืมใช้โค้ด Worm Movies ลด100บาทกันเยอะๆนะครับเท่าบิลด้วยแหละพอบิลไปตุ๊บๆๆๆๆๆๆๆป๊อปไอ้ฟานซิสขอบนี่คือแบบมีดมันเข้าไปเกือบระยะนึงแล้วนะฟานซิสขอบมันก็สารภาพว่ากูรู้อยู่แล้วฟานซิสขอบโดนปลดออกจากเก้าอี้สักพักหยิบมีดอะคล้ายๆมีดหรือปากฉลามสักอย่างแทงจ้วงใส่ออสวอลจ้วงผมคาดการว่าน่าจะเกิดสภาวะแบบเส้นเลือดในสมองแตกจากสภาวะที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นตัวฟรานซิสคอปเขาเห็นภาพเหมือนเห็นภาพหลอนเห็นภาพหลอนลูกตัวเองโดนพาไปโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าเกิดอาการสโตรกถูกไหมครับถ้าเกิดอาการสโตรกนี่คือจริงๆพูดยังไงเดียวถ้าเป็นดุลพินิจของหมออ่ะเขาก็เลือกที่จะให้คนไข้อ่ะไปและไม่ยื้อเข้าใจไหมถ้ายื้อมันจะทรมานนะครับในเรื่องเราจะเห็นว่าตอนจบของเดอะเพนกวินเนี่ยตัวฟรานซิสคอปกลายเป็นผักแบบนอนเป็นผักแสดงอารมณ์ไม่ได้สุดท้ายในตอนที่ออสวอลมันประสบความสำเร็จคือตอนจบมันใช้ชื่อว่าออสคอปแล้วนะออสคอปมันประสบความสำเร็จแม่งกลายเป็นเดอะเพนกวินกลายเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดมีเพนท์เฮาส์ชั้นบนสุดไม่มีใครอยู่บนเราซ้ายขวาเราโหแม่งจริงๆไอ้เหี้ยแดร์ล็อกแบบเนี้ยแม่งคือมันคือแดร์ล็อกที่มีชีวิตอ่ะมันมีความรู้สึกอยู่ในนั้นอ่ะคู่แม่ลูกคู่นี้แม่งอยู่ในแบบเหมือนอพาร์ตเมนต์จนอพาร์ตเมนต์เล็กๆมีคนอยู่ซ้ายขวาแม่งแบบรู้สึกแบบไอ้เหี้ยคับแคบอยู่ที่นี่วันนี้มันอยู่ในเพนท์เฮาส์สูงเห็นเมืองก็อตแธมทั้งเมืองไม่มีใครอยู่บนและซ้ายขวาเรามีแต่เราอยู่บนนี้นะประสบความสำเร็จร่ำรวยจากการแบบปลูกเห็ดเมาทำธุรกิจขายเห็ดเมานี่กูปิด YouTube ไปขายเห็ดเมาบ้างดีมั้ยไปขายเห็ดเมารวยจริงๆมันไม่ได้ขายเห็ดหรอกมันสกัดเชื้อที่อยู่บนเห็ดนั้นปึ๊บยาออสคอปนี่มันก็กลายเป็นเดอะเพนกวินแล้วยิ่งใหญ่แล้วฟรานซิสคอปทำอะไรไม่ได้เลยแม้จะแสดงความดีใจกับความสำเร็จของลูกก็ไม่ได้โอบกอดเขาไว้ก็ไม่ได้เป็นเพียงก้อนเนื้อและซากศพแก่ๆที่ยังหายใจสำหรับผมตอนจบนี่คือแบบไอ้สัตว์นี่คือมึงพังของแท้ออสคอปไม่ใช่ออสวอลที่เรารู้จักอีกต่อไปเหมือนทุกอย่างมันขาดสะบั้นในฉากที่แม่งฟรานซิสคอปมันแทงออสวอลปุ๊บตอนนั้นอะเหมือนทุกอย่างมันขาดผึ่งลงเลยเว้ยออสวอลคนเดิมที่เราเห็นมาตลอดทั้งซีซั่นไม่มีอีกแล้วจริงๆในเดอะเพนกวินทั้งหมดนั่นคือระยะเวลาทั้งหมดที่เราได้เห็นออสวอลที่เป็นคนจริงๆแล้วอีกอย่างนึงคือที่ผมแม่งแบบสู้ฮกชิปหายก็คือการทำให้เดอะเพนกวินให้เราเชื่อจริงๆว่าเออมันมีตัวตนอยู่จริงๆคำว่ามีตัวตนของผมที่ผมพูดตอนนี้มันไม่ใช่แค่แบบสร้างให้มันเกิดขึ้นนะถ้าแค่สร้างให้มันเกิดขึ้นใครก็ทำได้แคสนักแสดงหน้าให้เหมือนแต่งชุดให้เหมือนบิวอัพให้สนุกตื่นเต้นก็ได้แล้วไงแต่ในมุมมองของเดอะเพนกวินที่ถูกสร้างขึ้นนะตอนนี้คือมันมีหัวใจด้วยเรื่องนี้แหละสำคัญหัวใจของตัวละครมันสำคัญกว่าการมีอยู่ของรูปลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วยซ้ำตอนจบสำหรับผมรู้สึกว่ากูยืนขึ้นตบมือแล้วก็แบบเฮโลอ่ะว่าแบบไอ้เหี้ยเพนกวินเกิดขึ้นแล้ววะไอ้สัตว์มึงคือเพนกวินตัวที่เท่ที่สุดในโลกอ่ะเข้าใจป่ะเข้าใจมุมนี้ป่ะ
แล้วพูดตรงๆนะไอ้ซีนตอนสุดท้ายอ่ะมันไม่ต่างจากเราเห็นแบบวิลเลียนของแบทแมนหลายๆตัวส่วนใหญ่ผู้ร้ายของแบทแมนน่ะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเว้ยก็คือสภาพจิตใจมันบิดเบี้ยวความรู้สึกที่มันบิดเบี้ยวอะไรเงี้ยซึ่งโอ้โหตอนจบนะออสคอปหรือเดอะเพนกวินเนี่ยโคตรบิดเบี้ยวเลยเว้ยมึงมันไม่ใช่คนปกติที่จะทำกันนะให้เมียแต่งตัวเป็นแม่ตัวเองตอนสาวเต้นรำอยู่บนยอดตึกระฟ้าเพนเฮาส์ชั้นสูงสุดในก็อตแธมเหมือนเป็นโพซิชั่นแทนที่ของการมีอำนาจจุดสูงสุดของความสำเร็จอะไรเงี้ยเต้นรำกันระหว่างเต้นรำบิ้วเมียให้พูดตลอดเวลาว่าพูดว่าผมเก่งที่สุดสิแม่เมียแม่งก็ตามใจมันคือลูกคือคนที่เก่งที่สุดให้เมียคอสเป็นแม่ตัวเองเต้นรำกับเมียตัวเองที่แต่งตัวแล้วกำลัง acting เป็นแม่ตัวเองมันเป็นซีนจบที่แบบโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงคือแบบโคตรดีอ่ะ DC รอบนี้ผมว่าแม่งถูกที่ถูกทางไปหมดเลยเว้ยเอาจริงๆนะผมว่า Matt Reeves ให้กำเนิด The Batman แล้วก็ โอเค The Penguin มันไม่ใช่ Matt Reeves ไม่ใช่ Matt Reeves เป็นคนกำกับอ่ะนะแต่ก็ถือว่าสำหรับผมคือต้องเราต้องให้เครดิต Matt Reeves อ่ะในการสตาร์ทโปรเจกต์ในการสตาร์ทจักรวาลของ DC ในโพซิชันนี้ขึ้นมาไอ้ชิคือไม่ดูดีสัตว์กูไม่รู้จะขอบคุณแมทลีฟกับลอเรนซ์เดอะฟลังยังไงอ่ะว่าแบบไอ้สัตว์ถึงมากแล้วแมทลีฟดูนะสตาร์ทเดอะแบทแมนดูดีด้วยได้ลอเรนซ์เดอะฟลังมาขยายมาช่วยขยายจักรวาลของเดอะแบทแมนของตัวเองให้มันกว้างขึ้นไปอีกขยายมาเป็นซีรีส์เดอะเพนกวินอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งก็ได้คนฝีมือดีมากูนี่แม่งเหี้ย DC ช่วงนี้แม่งแบบเหมือนจับเหี้ยก็ถูกที่ถูกทางไปหมดเลยเว้ยไม่รู้ว่าด้วยการที่มันพลาดมาเยอะๆพอมันพลาดมาเยอะๆก็เหมือนค่ายแม่งปล่อยจอยในโพซิชั่นนึงก็คือพุ่งกลับมันสามารถผู้ยี่ผู้ยำเหี้ยอะไรก็ได้ทำให้มันเกิดขึ้นมาเหอะอะไรเงี้ยมันเลยมีอิสระสูงมั้งพุ่งกลับเลยแบบเหมือนแยกเป็นคนละทางเหมือนอย่างของโจ๊กเกอร์ใช่ไหมซีซั่น1ไอ้ภาค1ก็ดีภาค2ก็เหี้ยๆหน่อยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มันดูดีอ่ะแต่ของฝั่งเนี้ยเดอะแบทแมนย่อมาเป็นเดอะเพนกวินอีกโอ้โหมันดูดีมากตอนจบอะออสคอปตัวมันอะพังชิบหายข้างในมันพังมากเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เราเห็นมุมที่อ่อนแอซึ่งผมว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราได้เห็นมุมอ่อนแอของออสคอปหรือเดอะเพนกวินก็คือซีนที่ม้านั่งหลังจากที่หมอบอกแล้วว่าแม่คุณเป็นผักแม่คุณต้องเป็นผักออสคอปมานั่งริมแม่น้ำจ้ะซีนไนท์กลางคืนน่ะนั่งข้างๆกับวิกเตอร์จริงๆออสมันเจอวิกเตอร์ครั้งแรกก็คือตอนเริ่มซีซั่นนู้นเลยตอนเริ่มซีรีส์นู้นเลยนะครับคือวิกเตอร์กับพวกมาจะมาขโมยล้อรถตอนนั้นออสมันเพิ่งฆ่าลูกชายของฟาลโคนไปด้วยแม่งข้อหากวนตีนไม่มีอะไรหรอกแม่งหัวล้อเยาะมันไงกวนตีนนะครับยิงแม่งเลย ยิงเสร็จมันยังอุ๊บเลยนะแบบอุ๊บอุ๊ยตุยซะแล้วอะไรกวนตีนอยู่หยกๆอยู่ดีๆก็หยุดหายใจว้ายตายอะไรนี่ก็โดนมันเจอวิกเตอร์ตอนนั้นแล้วก็แบบเหมือนเป็นลูกน้องคู่บุญกันมาตลอดวิกเตอร์ติดสอยห้อยตามออสมาตั้งแต่วันที่ออสยังไม่มีอะไรออสยังเป็นแค่แบบอันเดอร์ด็อกลูกไล่อยู่ในตระกูลฟองโคนนั่นน่ะจนมาถึงทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยวิกเตอร์เอ่ยปากคำนั้นออกมาว่าเฮ้ยคุณคือคนในครอบครัวผมแล้วนะอย่างน้อยๆวิกเตอร์มันรู้สึกว่าปลอบใจไงว่าอย่างน้อยๆอ่ะคุณก็ยังมีผมเหมือนเด็กมันพยายามปลอบใจอ่ะให้ออสมันเข้มแข็งเว้ยเฮียแม่งน้าคือคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยวิกเตอร์มันเชิดชูออสมากไงว่าแบบเฮ้ยแม่งคือคนเก่งมึงมาได้ถึงจุดนี้มึงไม่ใช่ธรรมดาคุณคือคนที่สอนผมคุณคือคนในครอบครัวเลยอะไรอย่างเงี้ยออสมันยอมรับเว้ยจากเหตุการณ์นั้นน่ะเพราะมันยอมรับนั่นแหละมันถึงได้ฆ่าเป็นซีนที่แบบผมแม่งแบบอีเจ็บมากอ่ะนั้นขนาดว่าโพซิชันของออสที่ผ่านมามันคือการแย่งตำแหน่งฟอลโคนใช่ป่ะมันผู้มีอำนาจสูงสุดในวงการอาชญากรก็แทบอะไรเงี้ยมันยังขนาดนี้แม่งแบบไม่มีเวลาให้แม่ตัวเองจริงๆอ่ะจนแม่ตัวเองโดนจับจากเหตุการณ์ที่แม่ตัวเองโดนจับแล้วลามมาถึงณตรงเนี้ยมานั่งตัวเนี้ยมันทำให้ออสวอลได้รู้ไว้ว่าพลังของความรักและครอบครัวแม่งมันแข็งแกร่งขนาดไหนออสวอลมันรับรู้ดีและรับรู้มาโดยตลอดแต่
สิ่งที่รับรู้เพิ่มเติมในวันนี้คือนอกจากความแข็งแกร่งแล้วมันจะเป็นจุดอ่อนที่แข็งแรงเหมือนกันด้วยออสมันเลยลั่นไว้ก่อนที่จะฆ่าวิกเตอร์ว่ากูรับไม่ไหวอีกแล้วกูยอมรับมึงคือแบบคนในครอบครัวจริงๆว่ะมึงคือคู่ทุกคู่ยากจริงๆว่ะกูรับไม่ไหวแล้วถ้าจะต้องแบบเกิดเหี้ยอะไรแบบนี้อีกกูไม่ไหวจริงๆว่ะตัดไฟแต่ต้นลมแม่งเลยฆ่าคนในครอบครัวตัวเองสิ่งที่ออสมันกำลังทำที่มานั่งตรงนั้นมันคือกำลังกำจัดจุดอ่อนของตัวเองมันพูดเองเลยด้วยว่าไอ้เหี้ยหลังจากเนี้ยสิ่งที่มันกำลังจะไปมันจะเดือดมากมันจะโหดร้ายมากมันจะเข้มข้นมากซึ่งไม่สามารถมีจุดอ่อนได้มันเลยเลือกที่จะแบบฆ่าวิกเตอร์ด้วยดุลพินิจของมันนะมันเลยเลือกที่จะแบบฆ่าวิกเตอร์เหมือนกูชิงทำลายจุดอ่อนกูไปก่อนเพื่อความยิ่งใหญ่ที่มันต้องการและโหยหาแม่งต้องทำออสมันรู้สึกมันต้องทำอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันเลยแบบไปจบแบบเหตุการณ์ที่พังตอนท้ายอะไรโอ้โหแม่งคือเดอะเพนกวินเนี่ยผมไม่นึกเลยนะว่าแม่งจะเอาเพนกวินมาเล่าได้แบบโอ้โหแม่งโคตรดีเลยพูดตามตรงเลยนะจบเดอะเพนกวินเนี่ยแสดงว่าในเดอะแบทแมนพาร์ททูออสวอลมันกลายเป็นออสคอปเรียบร้อยแล้วและมันกลายเป็นเดอะเพนกวินที่ทรงอำนาจในก็อตแธมแล้วตอนจบของเดอะเพนกวินเมียที่คอสเพลย์เป็นแม่ตัวเองอยู่เมียมันที่คอสเพลย์เป็นแม่มันอยู่อะบอกว่าแบบลูกยิ่งใหญ่แล้วลูกประสบความสำเร็จแล้วจะไม่มีใครทำอะไรลูกได้อีกสักพักแพนออกไปข้างนอกที่ท้องฟ้าเห็นเป็นแบทซิกนอลฟุบยิงขึ้นท้องฟ้าไอ้สัตว์มึงต่อจากเนี้ยของจริงกูบอกเลยนะออสมึงกูรักมึงคือตัวโกงที่กูรักเลยตอนเนี้ยแต่กูอยากจะเตือนมึงไว้พี่ชายหลังจากเนี้ยเข้มจัดๆกูบอกเลยหลังจากเนี้ยแม่งเข้มตีนจัดๆกูจะบอกให้แล้วแบทแมนของโรเบิร์ตแพตตินสันมึงยังจำได้ป่ะตอนเปิดเรื่องเดอะแบทแมนครั้งแรกเห็นไอ้แก๊งนั่นน่ะที่แม่งแบบวิ่งอยู่ไอ้ใต้รถไฟใต้ดินน่ะแล้วแม่งแบบเดินผ่านความมืดท่ามกลางสายฝนผมนี่แหละแบบแอบวินเจนอะแม่งเดินผ่านความมืดออกมาแล้วแม่งแบบซัดซัดซัดทุบ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 อะเอองั้นแหละแบทแมนคนนี้มันยิ่งกว่าเป็นเอฟเฟกต์นะกูจะบอกให้ เพราะฉะนั้นออสมึงระวังให้ดีปกติต้องถามออสอย่างนี้ไว้ว่ามึงออสเพื่อนยากปกติมึงชอบกินของขมไหม เพราะว่าเดี๋ยวต่อจากเนี้ยมึงจะโดนของขมแบบขมปีเลยกูจะบอกให้เฮียอย่างมันผมนี่แม่งชอบจัดๆเลยเวลาแบบผู้กำกับเขาเล่าเรื่องที่เข้าทางเขาอะโดยที่แบบข้อจำกัดมันไม่มีพอข้อจำกัดมันไม่มีปั๊บเนี่ยมันใส่ได้เต็มที่อะเออแล้วมันก็แบบออกมาโหดูดีด้วยนอกจากความเต็มที่ความอิสระในการเล่าเรื่องมันยังมีความเขาเรียกอะไรความเข้าใจและเข้าถึงในเรื่องนั้นๆคือผู้กำกับเขาคงเป็นกีกจริงๆนะเพราะพูดตรงๆถ้าไม่ใช่กีกแบทแมนหรือไม่ใช่กีกหนังแนวนี้จริงๆอ่ะก็เล่าไม่ได้แบบนี้หรอกต่อให้มีอิสระแค่ไหนอ่ะถ้าไม่ได้กีกเรื่องพวกนี้มากๆก็เล่าไม่ได้แบบนี้หรอกเอาเป็นว่าเดอะเพนกวินสำหรับผมโคตรชอบเลยนะครับเรื่องบทโคตรดีการแสดงของโคลินแฟเรลไอสัตว์ดีเอาไปเลยเฮียมี10ให้10มี100ให้100โคลินแฟเรลแล้วเจ้าตัวแม่งประกาศแล้วด้วยว่าแบบเฮียกูคงติดใจอ่ะแล้วเฮียจริงๆโคลินแฟเรลแม่งเฮียติดสปอยนะน้าติดสปอยนะคุณเห็นข่าวกันป่ะที่โคลินแฟเรลเขาออกมาบอกว่าแบบหลังจากแบบฉายจบอ่ะมีข่าวเลยนะว่าแบบผมพร้อมนะถ้าต้องการที่จะให้ผมเป็นเดอะเพนกวินอีกผมพร้อมนะตัวละครเนี้ยพร้อมมากผมชอบสุดๆเลยนะไม่ต้องพูดพาร์ททูเดี๋ยวน้าก็มาพูดแบบนี้แม่งเหมือนมีนัยยะบางอย่างอะเพราะแบบไอ้เหี้ยแบบพาร์ททูมันพังงาดว่าน้าจะได้พังงาดพาร์ททูใช่ไหมเออน้าเลยออกมาอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าเดอะแบทแมนพาร์ททูนะผมไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่ามันจะไม่ได้มีแค่เดอะเพนกวินนะเดอะเพนกวินอยู่ในโพซิชันที่ยิ่งใหญ่ไม่เหมือนตอนเดอะแบทแมนภาคแรกก็จริงเว้ยแต่ในพาร์ททูจะมีคนอื่นเพิ่มขึ้นแล้วนะความโกลาหลความวุ่นวายมันจะมีคนอื่นอีกนอกจากเดอะเพนกวินนะเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะเพราะฉะนั้นเรื่องการแสดงโอ้โหแม่งเต็มร้อยไปเลย
นะครับแล้วก็เรื่องการตัดต่อโพสต์โรเทชั่นโอ้โหแม่งเต็มโอ้โหไม่ให้หนักใจอย่างเดียวในการให้คะแนนเดอะเพนกวินนี่คือหักอะไรเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะอันนี้ส่วนตัวสุดๆถูกใจโดนโคตรณตอนนี้คะแนนในใจผมที่ให้เดอะเพนกวินนะ10คะแนนเอาไปเลย10คะแนนในส่วนของงานภาคไทยดูดีนะครับดูดีแต่ว่ามันก็จะมีตัวละครบางตัวลอยๆหน่อยแต่ส่วนใหญ่กว่า 70% ภายในซีรีส์เดอะเพนกวินในส่วนของภาคไทยนะดูดีผมให้ 70% 70% ของปริมาณทั้งหมดอ่ะแต่ก็อย่างน้อยๆก็ภาคไทยดูดีกว่าเอ็กซูมานะครับเอ็กซูมาใครได้ดูภาคไทยแล้วมั้งมีซีปราบผีกูนึกว่าจะร้องเพลงอินเดียไอ้เหี้ยแล้วภาคโอ้โหของเอ็กซูมานั้นลอยทั้งเรื่องเลยลอยดูไม่ได้เลยจริงๆนะอย่างน้อยเดี๋ยวเป็นกินภาคไทยดูดีกว่านั้นเยอะเลยสุดท้ายนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะตัวแว่นวากูใครสนใจนะนี่แบบนี้นี่สวยอะสวยเลยดินี่เป็นแว่นวากูอันนี้นะครับออฟตัสเอ็กสปายแฟมิลี่ก็ไปจัดได้เปิดที่อยู่ไปจัดได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับใช้โค้ด World Movies กันเยอะๆนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จะใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ